วดลงขาเลยมันจะคดๆนะการถ้ามันเป็นมากมันจะลงขาลงมาตรงนี้เป็นหนักมา2วันใช่เดี๋ยวขยับคุณลุงให้เจ็บไหมลงขาไหมลงขาชาขาเลยใช่ปวดจนชาขาขยับถ้าเมื่อไหร่ที่มันลงขาแล้วมันยืดออกมากอุ้มลูกแล้วปวดถ้าถามว่าเขาจะหายไหมจะอุ้มลูกไหมเพราะลูกต้องคลอดอยู่ตลอดลูกก็พยายามแบบอุ้มอย่างนี้ไม่ค่อยอุ้มเท่าไหร่ที่เราเวลาเราปวดหลังเราเดินเหยียดก็คือหมอนเราอยู่บนโดนเส้นมันจะทำให้เราหลบเพื่อให้เราเดินได้มันก็เลยตัวเอียงถ้ามันหมอนเราหมุนเข้าไปคืนแล้วเนี่ยมันก็จะเดินตัวตรงได้ถ้ามันเอียงแปลว่ามันมีการโดนเส้นจะเอียงเดินอัตโนมัติอย่างนั้นคนตัวเอียงไม่ต้องไปปรับมันตรงถ้าให้มันเข้าคืนมันก็หายเอียงได้นี่เราเอียงแล้วเพราะว่ามันเจ็บเนี่ยไม่มาเดินหลบหายเลยนะ
ถ้ามันสปริงโหลดแล้วมันก็เริ่มดีนะ